วันที่20มิถุนายน64ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปอย่างขาดลอย 3-0 เซตด้วยสกอร์25-16 25-17 และ25-17 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021สัปดาห์ที่5นัดที่2ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจบเกมบรีคิงผู้เล่นของทีมชาติแคนาดากล่าวว่าไทยเป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นแรงกดดันจากเกมเสิร์ฟของพวกเขานั้นสุดยอดมากๆและแตกต่างจากทุกทีมที่เราเคยเจอมาจนถึงตอนนี้ฉันคิดว่าพวกเขาทำให้เราลำบากมากพวกเขาเล่นเร็วมากๆจนบางครั้งฉันคิดว่าเราตามหลังไม่เยอะเราแค่รู้สึกว่าพวกเขาสามารถกดดันเราได้อย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับโปรแกรมเกมสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับอิตาลีในวันที่20มิถุนายนนี้เวลา 18:00